สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่17กันยายน2564นะครับมาดูเรื่องสุดช็อกกันดีกว่านะครับสรุปเหตุการณ์ริสเจมส์โดนขโมยขึ้นบ้านนะครับแล้วก็ของที่โดนเอาไปโอ้โห มันเป็นเรื่องคุณค่าทางจิตใจครับเพราะมันคือเหรียญแชมป์ของริสเจมนะฮะรวมไปถึงข่าวสารอื่นๆภายในทีมแล้วก็มีสตอรี่มาฝากกันนะครับเป็นรายงานจากฝรั่งเศสที่บอกว่าโทมสัสทูเคิลได้ทำสอสิ่งที่สุดยอดมากๆแล้วคนก็เอาไปแชร์กันเต็มไปหมดเลยนะครับรอฟังกันได้รับรองประทับใจแน่ๆแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่นะครับ JIB Computer นะครับร้านขายอุปกรณ์ IT ชื่อดังระดับประเทศเลยนะครับถ้าเกิดสั่งซื้อในกรุงเทพปริมณฑลมีครบ3,000บาทขึ้นไปส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับช้อปสะดวกปลอดภัยที่ w w w jib.co.th การันตีคุณภาพแน่นอนครับอุปกรณ์ IT ชื่อดังสุดยอดนะฮะ อีกหนึ่งสปอนเซอร์ของผมนะครับก็นี่เลยครับใครรู้สึกแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนําให้ใช้ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับหายแน่นอนรวมไปถึงนี่ด้วยครับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองแก้ท้องอืดท้องเฟ้อกดหนย้อนขับลมในกระเพาะพวกนี้ทักไปสั่งซื้อกันได้ช่องทางเดียวกันเลยนะครับก็บอกมาจากช่องของปีเตอร์วอได้อยู่กับช่องปีเตอร์วอมานานมากๆเลยนะฮะโอเคมาเริ่มข่าวสารกันดีกว่านะครับเอาก็ที่เรื่องของริสเจมก่อนเลยแล้วกันครับที่ ค่อนข้างช็อกค,ค่อนข้างตกใจเรื่องนี้มาเปิดเผยช่วงค่ำๆบ้านเราแล้วคนก็ถามผมเข้ามาเยอะมากอ่ะผมก็ไปอ่านสิ่งที่ริสเจมส์แถลงมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็มาสรุปให้ฟังกันนะครับอ่าริสเจมสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดนขโมยขึ้นบ้านแล้วก็สิ่งที่หายไปคือเหรียญรางวัลแชมป ที่ได้มากับเชลซีแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันไหนเกิดขึ้นในคืนวันที่แข่ง u ู f a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับเซนิตเซนต์ปิเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเจมส์เขาโพสต์ลงใน Instagram นะครับเป็นภาพกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นเลยว่ามีไอ้โมงครับ4คนบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ขโมยของไปเจมส์ James เล่าให้ฟังแบบนี้ว่า ตอนค่ำของวันที่14กันยาช่วงที่ผมกำลังเล่นให้เชลซีใน UCL ได้มีกลุ่มโจรขี้ขลาดบุกบ้านผมเข้ามาพวกมันพยายามยกตู้เซฟขนาดใหญ่ที่มีของส่วนตัวผมเนี่ยขึ้นรถไปด้วยผมจะบอกให้ว่าผมไม่เคยเก็บพวกเครื่องประดับเพชรนินจินดาไว้ในบ้านตัวเองดังนั้นทั้งหมดที่อยู่ในตู้เซฟคืออะไรคือเหรียญแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ คือเหรียญแชมป์ยูเอฟ่าซูเปอร์คัพและเหรียญรองแชมป์ยูโร2020เหรียญเหล่านี้คือตัวแทนของเชลซีและอังกฤษมันอาจจะโดนขโมยไปแต่เกียรติยศและความภาคภูมิใจที่ผมมีส่วนร่วมมันจะไม่มีทางถูกพรากออกไปอย่างแน่นอนเจมบอกว่าตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรึกษาของผมแล้วก็ สโมสรเชลซีรวมไปถึงอีกหลายคนด้วยกำลังอยู่ในเบื้องหลังของการช่วยเหลืออยู่เนื่องจากมีข้อมูลชัดเจนเหมือนกันว่าใครเป็นคนก่อเหตุกำลังเข้าใกล้ตัวพวกที่ทำสิ่งย่ำแย่แบบนี้แล้วโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนมันบุกมาเนี่ยไม่มีใครอยู่ในบ้านผมและผมแค่ต้องการแจ้งให้ทราบว่ายังปลอดภัยดีผมทราบซึ้งที่มีช่องทางในการแจ้งความโชคร้ายครั้งนี้ให้ฟัง แล้วก็หวังว่าจะสามารถจับกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อส่งมอบความยุติธรรมได้ในที่สุดนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าพวกขโมยขจรพวกนี้เหมือนมันรู้ครับว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครและถามว่าช่วงเวลาไหนที่มันจะลงมือช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ผมยกตัวอย่างในอดีตครับมันเคยมีเคสของบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการกีฬาหลายคนที่ชอบโพสต์ลงโซเชียลว,ว่าเฮ้ยวันนี้ไปเที่ยวที่นี่กับครอบครัวนะ พอพวกโจมันตามอยู่มันเห็นปุ๊บอ่าไม่อยู่บ้านแสดงว่าบ้านว่างก็เข้าไปขโมยของนักเตะเชลซีก็เคยมีแบบนี้เหมือนกันครับไม่อยู่บ้านแล้วก็โดนเข้าไปขโมยริสเจมเป็นกรณีเดียวกันครับที่ผมว่าพวกขโมยก็รู้ครับว่าวันนี้เชลซีมีแข่ง UCL ทําให้ตัวนักเตะไม่อยู่บ้านคนละแวกนั้นส่วนใหญ่ก็ไปเชียร์ทีมฟุตบอลกันด้วยก็ศพโอกาสเข้าไปขโมยเลยครับซึ่ง ลองไปดูคลิปแบบเต็มๆได้ที่ Instagram ของริชเจม e ์นะครับก็จะเห็นว่าเข้ามา4ี่คนแล้วก็คุมหัวไม่ให้เห็นหน้าหมดเลยแล้วก็มีคนนึงเป็นเหมือนมีเลืองแสงด้วยนะครับมันก็ทุบเข้าไปแล้วก็ยกตู้เซฟกลับออกมาตามที่เห็นในภาพนี้นะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับทาง Sky Sport นะครับสื่ออังกฤษก็บอกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณบ้านของเจมส์นะครับเพื่อสืบคดีแล้วตัวบ้านของเจมส์เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากสนามซ้อมคอปแฮมครับเน้นความสะดวกกันเนาะตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่เป็นขั้นเริ่มต้นยังไม่มีการจับกลุ่มใดๆแต่ก็มั่นใจว่าจะจับผู้ร้ายได้แน่นอนนะครับทั้งตัวริสเจมส์ตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังมั่นใจครับว่าเดี๋ยวจับไอ้แก๊ง4ี่ขโมยคนนี้ได้นะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับริชจมนะครับก็ขอให้ตามจับผู้ร้ายได้แล้วก็ขอให้เหรียนแชมป์ทั้งหมดของเจมส์ยังไม่ได้หายไปไหนขอให้ได้คืนกลับมานะครับคือมันเป็นความภาคภูมิใจอะแล้วผมว่าริเจมีมเขาภูมิใจมากกับการเป็นนักเตะเชลซีนะเว้ยถ้าใครจํากันได้นะัดชิงซูเปอร,ร์คัพตอนเป็นแชมป์อะ่ะเจมไม่ได้เล่นนะแต่เจมเดินลงมาแล้วก็ชูเสื้อสโมสรอ สะใจมากชูเสื้อสโมสรสะใจมากคือผมว่าเจมเขาภูมิใจกับความเป็นเชลซีมากเพราะเขาเป็นเด็กปั้นสโมสรครับขอให้เอากลับคืนมาให้ได้ส่วนโจนที่มันเข้ามาขโมยเนี่ยขอให้รับโทษให้ให้ให้ถึงที่สุดแก่วความผิดที่ตัวเองทําเอาไว้นะครับซึ่งผมก็เชื่อนะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันมาขนาดนี้โอเคแหละอาจจะปิดหน้ากันมาชัดเจนเห็นไหมครับปิดหน้ากันมาชัดเจนเลย แต่ผมว่ากล้องวงจรปิดมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวบ้านของริสเจมอย่างเดียวบริเวณรอบๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องสืบไปเรื่อยๆนะครับว่าเฮ้ยไอพวกนี้มันบุกเข้ามาตรงไหนมันไปขึ้นรถตรงไหนแล้วรถเนี่ยมันขับไปจอดที่ไหนคือมันก็มีกล้องวงจรปิดรอบเมืองนะครับก็ผมเชื่อว่าจับได้ก็ใช้เวลานิดนึงแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเป็นกำลังใจให้กับริสเจมด้วยนะครับจากเรื่องของริสเจมครับไปดูกันที่เรื่องในสนามกันบ้างดีกว่านะครับ ช่วงนี้เชลซีกำลังฟอร์มดีครับโอ้โหชนะต่อเนื่องเรื่อยๆเลยแต่ก็มีตำนานของเราคนหนึ่งครับฟรองเลอร์เบิร์ฟนะฮะคนนี้เป็นกองหลังเขาก็ออกมาบอกว่ามันก็ยังมีบางจุดนะที่ทำให้เชลซียังต้องยังต้องปรับปรุงอยู่คือยังไม่ได้เพอร์เฟกแบบ100%ยังต้องแก้อยู่เหมือนกันซึ่งผมว่าใครฟังเลอร์เบิร์ฟพูดท่อนนี้ก็น่าจะเห็นด้วยนะครับเลอเบิร์ฟบอกว่าผมดีใจที่ทีมชนะแต่ก็ยังไม่ได้ประทับใจฟอร์มขนาดนั้น คือในแง่ของความแตกต่างปีก่อนกับปีนี้คืออะไรคือเรามีกองหน้าเป็นโรเมลูลูกากูที่สุดยอดมากทาประตูดได้ทุกเมื่อนั่นคือความแตกต่างเลยแต่สิ่งที่ทําให้ผมยังไม่ได้พอใจสุดๆคือการทําเกมช้าเกินไปในพื้นที่สุดท้ายยังขาดจ,จินตนาการไปหน่อยผิดพลาดเยอะไปหน่อยซุ่มซ่ามกันเยอะไปหน่อยผมไม่ค่อยกังวลเรื่องสภาพจิตใจนักเตะหรอกเพราะว่าเพิ่มเป็นแชมป์มาแต่ผมกังวลเรื่องของวิธีการเล่นเกมรุกมากกว่ามันต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่ง เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับเซนิดที่เล่นเกมรับมีระเบียบมากแต่ส่วนหนึ่งคือวันนั้นฟอร์มเกมรุกของเชลซีก็ทําให้เซนิตเล่นได้ง่ายด้วยผมว่าเลเ e ิร์ฟก็เห็นตรงกันครับแต่เขาแค่ไม่ได้ระบุเจาะจองว่าเบอร์10หลังกองหน้า2คนของเรานะัดที่เจอกับเซนิดเล่นไม่ออกปัญหาเรื่องของการทําเกมระบบอื่นๆสถียนหมดละแล้วผมว่าถ้าถามผมนะ ผมยังเชื่อใจโทมัสทูเคิลครับว่าเดี๋ยวเขาหาทางแก้ได้ครับบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าขานะครับที่มีนักเตะใหม่เข้ามาต้องการเวลาในการปรับจูนก็คือในฟอร์มในเรื่องของการยิงประตูดีแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาใหม่แต่ต้องปรับตัวไงคนที่อยู่อยู่แล้วอ่ะและเจอคนใหม่ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนใหม่ด้วยบางทีซ้อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นเมาสซีแยกเฮลเวส หรือผู้ดีสิทธิ์ที่เจ็บอยู่อาจจะเข้าขากับลูกาะกูในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับผมว่าตำแหน่งเบอร์สิหลังกองหน้า2คนเนี่ยถ้าคลิกได้เมื่อไหร่ผมว่าใช้คําว่าเพอร์เฟกได้ตอนนี้ใช้คําว่าเข้าใกล้คําว่าเพอร์เฟกแต่ยังไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีนะจะได้แบบว่าเอ้ยมันเจอปัญหาเร็วเจอจุดอ่อนเร็วเดี๋ยวรีบแก้ตั้งแต่ต้นซีซั่นทูเข้ามีเวลาในการปรับจูนในการแก้ตั้งแต่เนิน่นๆมันจะได้สามารถสะเทียนลุนแชมป์แบบยาวๆได้ผมมองว่าเป นะครับทีนี้ครับจากตำนานคนนี้ผ่านไปไปดูปีเตอร์เชคกันบ้างดีกว่าพักหลังรับจ็อบบ่อยครับเป็นคอลัมนิสด้วยครับตอนนี้ปีเตอร์เชคมาเขียนคอลัมน์ลงในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสโมอสรอ,อันนี้เป็นคอลัมน์ตัวที่2ของเขาพูดหลักๆ2ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของการป้องกันแชมป์ UCL อีกประเด็นหนึ่งคือความสัมพันธ์ของผู้รักษาประตูนะครับเอาเรื่องป้องกันแชมป์ UCL ก่อนเช็คบอกว่าการป้องกันแชมป์ UCL เนี่ยโอ้โห มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะเพราะนอกจากทีมจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนและทําทุกอย่างไปในทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยคุณยังต้องมีโชคด้วยเช่นกันสําหรับเรอัลมาดริดที่เคยเป็นแชมป์สสมัยติดคือพวกเขายอดเยี่ยมนะเราต้องยกย่องเหมือนกันมันยากจริงๆที่จะป้องกันแชมป์ได้เพราะว่าเมื่อคุณลงแข่งในปีถัดมาในฐานะการเป็นแชมป์เก่าทุกคนจะมีความกดดันเป็นพิเศษ และพอมีความกดดันเข้ามามันเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มปัญหาเข้ามาในทุกเรื่องคุณกําลังเล่นกับทีมที่ดีที่สุดในยุโรปตลอดทัวนาเมนต์มันเป็นสิ่งที่ยากมากแต่เชลซีของเราก็เริ่มต้นได้ดีเลยจากการชนะเซนิตซึ่งเป็นคู่แข่งที่แกร่งถือว่าเป็นการเริ่มภารกิจป้องกันแชมป์ได้ดีเชคก็พูดว่ามันไม่ง่ายครับที่จะป้องกันแชมป์แต่เขาไม่ได้บอกว่าจะทําไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโอเคแหละ พวกตามหน้าสื่อร้นพนันถูกกฎหมายต่างประเทศเขาอาจจะไม่ได้ให้เชลซีเป็นเต็ง1เต็ง2ส่วนใหญ่ให้เต็ง3เต็ง4กันแต่ในเมื่อเราเป็นแชมป์เก่าถ้าเราไม่หวังเรื่องป้องกันแชมป์เลยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าเราก็เป็นมาตัวใหญ่ใน UCL ด้วยเหมือนเดิมก็หวังได้ครับจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เราหวังครับอยากให้เราป้องกันแชมป์ได้เหมือนกันนะครับอยากให้แบบามาตรฐานไม่ได้ตก ได้แชมป์และสารต่อความสาเร็จเรื่อยๆอยากให้เป็นเช่นนั้นนะฮะปีเตอร์เชคพูดถึงเรื่องของผู้รักษาประตูด้วยครับโดยยกกรณีมาจากเกมซูเปอร,ร์คัพที่เกป้านี่ลงมาเซฟจุดโทษเชคบอกว่าเรามีช่วงปรีซีซั่นที่ลําบากนะนักเตะหลายคนก็ฟิตไม่เต็มที่เพราะผ่านเกมทีมชาติมาอุนซืออย่างโทมัสทูเคิลเลยแบบโอ้หงานต้องทําวุ่นไปหมดแต่ก็แสดงให้เห็นว่าทีมชุดนี้แกร่งขนาดไหนทุกคนได้รับโอกาสให้โชว์ผลงาน และรวมถึงผู้รักษาประตูด,ด้วยตอนที่แข่งซูเปอร,ร์คัพเอดูอาร์เมนดี้ทำหน้าที่ระหว่างเกมได้ดีและต่อมาเกป้าก็ลงมาเซฟจุดโทษนี่คือสิ่งที่เราประทับใจมากๆมันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีภายในทีมเมนดี้ทราบแผนเรื่องนี้ดีว่าถ้าต้องดวลจุดโทษกันเกปาก้าจะเป็นคนลงมาและเมนดี้ไม่ได้ค้านเลยเมนดี้สนับสนุนแบบไม่ลังเลเมนดี้ทำให้เห็นว่าทีมต้องมาก่อนชัยชนะต้องมาก่อน จากนั้นเกปาเป็นฮีโร่ผู้เล่นมีความสุขจริงๆที่เราคว้าแชมป์แบบทุกคนมีส่วนร่วมผมต้องบอกว่าทีมที่มีการแข่งขันที่สูงเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่ได้เล่นทุกนัดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมีความสำคัญน้อยกว่าคนอื่นซูเปอร,ร์คัพและการโดนจุดโทษแสดงให้เห็นแล้วว่าทุกคนสำคัญจริงๆรวมไปถึงช่วงต้นซีซั่นด้วยบางคนมาช้าเพราะทีมชาติบางคนบาดเจ็บแล้วก็มีบางคนก้าวขึ้นมา มันเป็นงานของทั้งทีมนะครับนี่ก็วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเราครับปีเตอร์เช็คที่ปรึกษาเชิงประสิทธิภาพกับเทคนิคของสโมสรนนะผมว่านี่ก็ดูงานมาสักพักหนึ่งฝึกงานมาสักพักหนึ่งนะดีไม่ดีในอนาคตผมว่าอาจจะเลื่อนขั้นนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นพออฝ่ายเทคนิคก็ได้สำหรับปีเตอร์เชคนะฮะไปดูจอจินโยกันบ้างครับจอจินโยของเรานี่ก็โอ้ออกมาพูดถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับ ลูกากูอีกเรื่องหนึ่งคือพูดถึงเรื่องโทมัสทูเคิลนะครับลูกากูก่อนแล้วกันนะจอรจินโยบ,บอกว่าโอ้โหเพื่อนๆในทีมต่างบอกว่าลูกากูเป็นคนทำงานหนักเขาช่วยทีมได้เยอะมากคือที่ลูกากูทำงานหนักแล้วก็ช่วยทีมมันไม่ใช่แค่วิธีการเล่นแต่เป็นแนวทางการพูดคุยด้วยเขาซ้อมหนักจริงๆพวกเรามีความสุขมากๆที่เขากำลังช่วยทุกคนอยู่นั่นคือสิ่งที่ ทุกคนกำลังทำที่นี่พวกเราพยายามช่วยเหลือกันและกันลูกากูย้ายมาพร้อมกับเมนทาลิตี้ที่เหมาะสมมากๆสภาพจิตใจที่เหมาะสมมากๆผมดีใจแทนเขาจริงๆเพราะเขาซ้อมหนักและคู่ควรกับประตูที่ยิงได้ซึ่งผมคิดว่าการที่ลูกากูสร้างอิมแพ t ให้กับเชลซีได้มันคือสิ่งที่คู่ควรแล้วส่วนโทมัสทูเคิลนะฮะพี่จอบอกแบบนี้ครับบอกว่าทูเคิลจริงๆเป็นคนสบุคลิกนะตอนที่เห็นคุมทีมข้างสนามเป็นยังไงนอกสนามไม่ใช่แบบนั้น เพราะว่านอกสนามเนี่ยเป็นคนที่เฟรนด์ลี่มากๆส่วนในสนามเขาจริงจังมุ่งมั่นต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากนักเตะทุกคนเขาเป็นกุนซือที่ชอบความเพอร์เฟกต์ทำงานหนักช่วยเหลือทุกคนเต็มที่เรียกร้องจากนักเตะเยอะเพราะรู้ดีว่านักเตะสามารถมอบอะไรให้กับทีมได้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของจอจินโยมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับดูเรื่องของซาอูลยีเกสนะครับ ซาอุนยิเกสเมื่อวานไปให้สัมภาษณ์กับฟาบิซิโอโรมาโน่ครับโอ้โหคุยหลากหลายไปเด็ยนยาวมากปีเตอร์บ,รบสสรุปมาให้ฟังแบบนี้แล้วกันเอาเรื่องสําคัญสําคัญซาอุนบอกว่าครอบครัวกับลูกสาวของเขากำลังจะย้ายมาลอนดอนในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับตัวก็จะเรียนภาษาอังกฤษ3เซสชั่นต่อสัปดาห์นะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมในอังกฤษแล้วก็จะพาครอบครัวทําความรู้จักซึมซับให้ไวที่สุดซาอุนบอกว่า ยอมรับว่าต้องการเล่นพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็อยากลองความท้าทายใหม่มั่นใจแบบ100%ว่าเดี๋ยวจะออกมาดีขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนด้วยแม้ว่าเกมเดบิวนัดแรกจะเล่นได้ไม่ดีก็ตามแต่จะปรับตัวให้ไวที่สุดแล้วซาอุนก็บอกว่าภายใน2เดือนคุณจะได้เห็นซาอุนร่างท็อปอีกครั้งซาอุนชมเพื่อนร่วมทีมเชลซี Chelsea ว่าดีมากนะครับแต่ละคนมีจิตวิญ,ญญาณอยากชนะส่วนความสัมพันธ์กับลูกากูก็เข้าหากันง่ายมากเวอเนอร์ก็เหมือนกันพวกเขาอยู่ในระดับท็อป ซาอุนบอกว่าทูเคริลเป็นกุญซือมหัศจรรย์บอกว่าอาจจะเริ่มต้นไม่สวยแต่ว่าทูเคริลบอกกับเขาว่าไม่ต้องกังวลมากเกินไปในเกมแรกทูเคริลยังเชื่อใจในตัวผมอยู่เตียโกซิวาก็บอกกับผมว่าไม่ต้องเครียดตอนที่ซิวากริัมสนามพิมลิกเกมแรกก็ไม่ดีถ้าใครจากันได้คือเกมเจอเวสบอมส่งพลาดเดี๋ยวทุกคนจะช่วยเหลือกันเองซาอุนบอกด้วยนะครับว่าเจอราดัเป็นไอดอลเหมือนกันตอนเด็กสไตล์เหมือนกันเลยแต่ถ้าไอดอลสุดๆจริงๆคือตอเรส ตอนได้เจอกันคือเหลือเชื่อแทบหยุดคุยไม่ได้ตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็มีการคุยกับเฟรนันโดตอรเรสด้วยก่อนจะย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับเชียร์ให้กำลังใจซาอูนยีเกสต่อไปขอให้ปรับตัวได้เร็วๆนะครับคนต่อมาที่มีข่าวคือติโมเวนเนอร์ครับอันนี้เอามาฝากครับก็มีรายงานจากสื่อเยอรมันครับสปอร์ตวิวบอกว่าบรุสเซียดอร์มุนกำลังมองหาตัวแทนเออร์ลิงแบร์ฮาแลนด์ถ้าเสียในซัมเมอร์นี้ซึ่งฮาแลนด์มีข่าวกับทีมทั่วยุโรปครับ ค่าฉีกสัญญาแค่75ล้านยูโรแล้วบิลบอกว่าถ้าเสียฮาแลนด์ดอตมุนจะเอาติโมแวนเนอร์นะครับซึ่งข่าวนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเท็จก็ได้แต่ถ้าเกิดถามถึงตัวแวนเนอร์เองอ่ะผมว่าเขาคงยังไม่ได้แบบอยากคิดย้ายตอนนี้หรอกผมว่าเขาขอสู้ก่อน่ะปีนี้ทั้งปีอ่ะผมว่าทางลูกากูย้ายเข้ามาก็จริงแต่ผมว่าแวนเนอร์น่าจะขอสู้ต่อ ถ้าสู้แล้วเฮ้ยเริ่มมีโอกาสได้ลงเล่นฟอร์มเริ่มมาผมว่าเขาก็ไม่ได้อยากย้ายออกจากทีมแต่ถ้าเกิดสู้ไปสู้มาแล้วมันเบียดตำแหน่งไม่ได้ฟอร์มไม่ดีอาจสมผนต่อฟุตบอลโลกอันนั้นผมว่าไม่แน่ซัมเมอร์2022ผมว่าไม่แน่แต่เบื้องต้นน่ะผมว่าเราควรเชียร์เวนเนอร์ก่อนนะครับแล้วทางโทมัสทูเคิลเขาก็พูดถึงเวนเนอร์ด้วยนะบอกว่าเวนเนอร์เนี่ยยังอายุน้อยปรับปรุงได้อีกนี่คือสิ่งที่เราต้องการในทุกสัปดาห์เขามีเวลาคิด ถ้าเกิดได้คิดได้พักผ่อนปลดคลายความเครียดผมแน่ใจว่าแวนเนอร์จะก้าวต่อไปได้เขาไม่ใช่คนหน้าใหม่แล้วสำหรับประเทศอังกฤษเขารู้จักสภาพแวดล้อมมากขึ้นเริ่มปรับตัวได้เขาช่วยเหลือทีมได้ตอนนี้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทําได้มากน้อยขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับตัวแวนเนอร์แล้วว่าจะแสดงศักยภาพออกมาได้เป็นยังไงนะครับก็เป็นเชิงจิตวิทยาพูดกระตุ้นตีโมแวนเนอร์ก็ยังเชียร์ให้กําลังใจยอยู่เหมือนเดิมนะครับสู้ๆตีโมแวนเนอร์นะครับ ปิดท้ายค่ะวันนี้ครับกันที่เรื่องของทูเคิลครับเหมือนที่ผมบอกไว้ในข้างต้นตั้งแต่ต้นคลิปแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องดีที่อยากให้ฟังวะ่ะผมโพสต์ลงเพจไปแล้วแต่กลัวคนเห็นไม่หมดเอามาเล่าให้ฟังในสรุปข่าวซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนต์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เป็นรายงานจากสื่อฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Can a l า p พลัสสปชื่อการ a l า p o r t นะครับเป็นสื่อฝรั่งเศสเขารายงานมาอีกที แล้วก็มีหลายๆเว็บไซต์ดังเอาไปอ้างอิงต่อนะครับลองฟังดูเกี่ยวกับสตอรี่เรื่องนี้เขาบอกว่าตอนที่โทมัสทูเครลไปคุมปารีสแซงเชคแมงครับก็ได้หาบ้านพักหลังหนึ่งแล้วก็จ้างแม่บ้านมาคอยดูแลเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อยู่ไปอยู่มาความสัมพันธ์เริ่มดีนะครับก็แม่บ้านเป็นคนดีทํางานเก่งแต่ทูเคิลก็เริ่มสงสัยครับว่าเฮ้ยทำไมแม่บ้านทํางานหนักมากขอทํางานเพิ่มตลอดขอโอขอทํางาน ต่อเวลาเพิ่มตลอดทำงานหนักมากเลยจนกระทั่งในภายหลังโทมัสทูเคิลมาทราบว่าลูกชายของแม่บ้านป่วยครับและต้องเข้ารับการผ่าตนนัดแม่บ้านเขาเลยต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปไปรักษาลูกและแม่บ้านคนนั้นครับไม่เคยขอความช่วยเหลือจากทูเคิลแล้วก็ครอบครัวแม้แต่น้อยแต่เมื่อทราบปัญหาครับทูเคิลไม่ต้องรอครับทูเคิลตัดสินใจเซ็นเช็ค ออกเงินค่าผ่าตัดทั้งหมดให้ทันทีโอ้โหมันเป็นการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับออกเงินแล้วก็ช่วยเรื่องของค่าผ่าตัดทั้งหมดให้เนี่ยให้กลับมามีชีวิตต่อได้แค่เรื่องนี้ก็สุดยอดแล้วนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปถึงช่วงที่ทูเคินรู้ครับว่ากำลังจะโดนปารีแสแซงเช็คแมงปลดแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องหางานใหม่นะครับก็มีการคุยกันนะครับถามเรื่องความฝันอะไรพวกเนี้ย แล้วทูเคิลก็ได้ทราบว,ว่าแม่บ้านคนนี้ครับเขามีความฝันว่าช่วงบ้านปลายอาชีพคือบ้านปลายชีวิตเนี่ยอยากจะกลับไปอยู่บ้านเกิดที่ฟิลิปปินส์อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยากมีบ้านอยู่กับครอบครัวแล้วด้วยการที่แม่บ้านคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์มาตลอดทํางานดีมาตลอดทูเครลก่อนเดินทางมาลอนดอนนะครับเขาก็มอบกุญแจบางอย่างให้กับแม่บ้านคนนั้นมันคือกุญแจบ้านหลังหนึ่งในฟิลิปปินส์ที่ ทูเคิลเป็นคนซื้อให้ไม่ใช่แค่บ้านธรรมดาด้วยแต่ว่าเป็นวินล,ล่าแสนแสนนาภูมิใจด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ช่วยชีวิตคนละแต่ยังช่วยเติมเต็มความฝันของคนคนหนึ่งด้วยให้ได้กลับบ้านเกิดไปอยู่กับครอบครัวในช่วงบ้านปลายชีวิตผมว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าสิ่งที่การเอาพลัสสปอร์ตรายงานเป็นเรื่องจริงโอ้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแล้วก็ต้องปรบมือให้โทมัสทูเคิลเลยว่าเออแบบ เหมือนที่จอร์จินโย่พูดอะว่านอกสนามเป็นคนเฟรนลี่มากแล้วผมว่าสิ่งที่เขาทําอะมันเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆนะควรควรที่จะชื่นชมควรที่จะขยายความต่อควรที่จะอยากให้หลายๆคนได้ทราบเรื่องเนี้ผมถึงหยิบเรื่องนี้มาลงในสรุปข่าวเช้าด้วยซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงมันคือสุดยอดมากมากแล้วคือพอได้เห็นสตอรี่แบบเนี้เออผมว่าอีกไม่นานะหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้คือทูเคิลเข้าไปอยู่ในดวงใจของ ของแฟนเชลซีหลายคนแหละนะครับแล้วก็ผมพูดไปในไลฟ์ฟุตบอลขั้นเทพเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเลิกดึกมาก,กเกือบเที่ยงคืนเลยผมพูดไปแล้วครับว่าตอนนี้ทูเคิลอยู่ในหนึ่งในดวงใจของหลายคนแน่นอนครับทั้งแชมป์ UCL ที่พามาได้แล้วก็บุค,คลิกการทําทีมแต่มีหนึ่งจ็อบที่ถ้าเกิดทูเครลทำได้เผอเขาจะเป็นเป็นคนที่แฟนบอลประทับใจมากที่สุดก็ได้ก็คือคือแชมป์พรีเมียร์ลีกถ้า,าทูเคิลพาทีมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เขาจะเป็นกุนซือเชลซีคนแรกที่ พาทีมคว้าทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ UCL ได้ที่ผ่านมายังไม่มีใครทำได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจโทมัสทูเคิลดีกว่าทำดีขอให้ได้ดีนะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากให้ในวันนี้ก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีผมอีกครั้งนะครับ JIB ครับ ร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังระดับประเทศทักไปสั่งซื้อได้ที่ www.gib.co.th นะฮะรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองไปอุดหนุนกันได้ทักไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์วอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย